สวัสดีครับ Why Club Society วันนี้จะพาไปรู้จักกับหนุ่มวายที่ถูกเรียกว่าเด็กยักษ์ที่แฟนคลับทั่วประเทศอยากเข้าไปสวมกอดด้วยความหล่อน่ารักและน่าเอ็นดูกับหนุ่มโอมภวัชจิตสว่างดีไปรู้จักกับหนุ่มโอมกันครับประวัติส่วนตัวชื่อจริงภวัชจิตสว่างดีชื่อเล่นโอมครับเกิดเมื่อวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2543ส่วนสูง180เซนติเมตรผมมีน้องชาย1คนครับส่วนด้านงานอดิเรกนะครับจะเป็นคนชอบเล่นเกมแล้วก็ชอบวาดเขียนวาดรูปนะครับส่วนใหญ่จะมีของสะสมเป็นโมเดลรถมีมากกว่า100คันแล้วนะครับประวัติด้านการศึกษามัธยมศึกษานะครับโรงเรียนอัสสัมชัญนะครับส่วนอุดมศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสาขาภาพยนตร์และสื่อสารดิจิตอลครับเหตุผลที่หนุ่มโอมเลือกเรียนคณะนี้นะครับเพราะว่าขณะที่อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีโอกาสได้ทำงานเกี่ยวกับภาพยนตร์และละครและคณะนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของการแสดงการกำกับงานแสดงทำให้รู้สึกว่าตรงกับสิ่งที่เราสนใจนะครับสำหรับประวัติโอมภวัชถือว่าเป็นนักแสดงวัยรุ่นที่มีหลายคนชื่นชอบอย่างมากด้วยลุคใสๆดูน่ารักที่มาพร้อมกับความสามารถที่ยอดเยี่ยมทำให้เขาเข้าถึงทุกบทบาทการแสดงและสามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างดีจนคนดูเข้าถึงตัวละครและเป็นที่ชื่นชมของแฟนคลับอย่างมากครับผลงานในวงการบันเทิงโอมเริ่มเป็นที่รู้จักการแสดงในซีรีส์วายนะครับเรื่อง Made It Right The Series รักออกเดินรับบทเป็นเฟรมครับเด็กม.ปลายเพลย์บอยจอมเจ้าชูนะครับประกบคู่กับเต้สิทธิวัฒน์ครับครับเขาบอกว่าไม่ก็ไม่ดิวะเมื่อวานผมกับแฟนมีอะไรกันทางทวารหนักครับเมื่อวานเรื่องคืนนั้นใช่ไหมเที่ยวอ่ะเป็นแค่ของเล่นมึงไงเป็นดาวอ่ะมึงก็คงเป็นดาวที่พอได้มองใกล้ๆอ่ะมึงสวยกว่าเดิมอีกมึงเลิกแคร์ต่อมานะครับโอมก็ได้รับโอกาสในวงการบันเทิงมากขึ้นนะครับอาทิซีรีส์ War of High School The Series สงครามไฮสคูลครับจากนั้นนะครับก็มีการเดินหน้าทำภาคที่2ของ Make It Right The Series รักออกเดิน2ครับบุ๊กมึงรู้ป่ะมึงโคตรของโคตรเซ็กซี่เลยว่ะกูชักจะทนไม่ไหวแล้ววะไหนว่าตอนที่คบกันบุ๊กให้เฟรมสัญญานี่ว่าเราจะไม่มีความลับต่อกันแต่นี่บุ๊กกำลังมีความลับต่อเฟรมนะจูบกันก็ดีนะเชี่ยเฟรมกูล้อเล่นไอ้เหี้ยบางกอก Ghost Story Beauty Boy ผู้ชายขายสวยเขามาเชียงเม้งข้างๆหลุมศพผมครับ Backlist นักเรียนลับบัญชีดำ The Shipper จิ้นนายกลายเป็นฉันแล้วก็ได้มีโอกาสเล่นภาพยนตร์นะครับเรื่องดิวไปด้วยกันนะและในปี2021นะครับหนุ่มโอมก็มีโอกาสได้เล่นซีรีส์วายอีกหนึ่งเรื่องนะครับคือแค่เพื่อนครับเพื่อน Bad Buddy ซีรีส์ครับยืนหนึ่งเรื่องความกากคู่เนี้ยกันตั้งแต่รุ่นพ่อได้กับอะไรครับสายคิดบอกพ่อมึงกับป้ากูว่าเสร็จแล้วเข้ากันดิวเองอ่ะมึงอะไรผิดคิวถ้ากูผิดคิวกูไม่เจ็บหรอกฟังกันตลอดเลยเนาะมึงว่าถ้าที่บ้านเราไม่ตีกันนะเราจะเป็นเพื่อนกันได้ปะวะแค่ดูภาพตอนนั้นฉันก็มีน้ำตามึงอยู่ปะแล้วมึงอ่ะส่งไปไม่เคยถึงทะเลสำหรับใครที่ชื่นชมผลงานการแสดงและอยากติดตามไลฟ์สไตล์ส่วนตัวของหนุ่มโอมนะครับสามารถ follow ได้ที่ Instagram นะครับโอมภวัชนะครับ @ohmpawat ครับ